ครับในคีย์บอร์ดไฟฟ้าปัจจุบันนี้นะครับสามเรามีเสียงเครื่องดนตรีต่างๆมากมายให้เลือกใช้ทั้งเสียงที่เป็นเสียงแปลกประหลาดทั้งหลายหรือว่าเสียงที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีธรรมชาติต่างๆซึ่งเคล็ดลับอันนึงที่จะทําให้คุณภาพการเล่นของเราดีขึ้นก็คือเมื่อเราเล่นเครื่องดนตรีใดก็ตามที่ไม่ใช่เครื่องดนตรีที่เป็นเสียงเปียโนนะครับถ้าสามารถเรียนแบบสำเนียงหรือเรียนแบบเทคนิควิธีการเล่นของเครื่องดนตรีนั้นได้ก็จะยิ่งทําให้เพลงเราฟังดูดีขึ้นเวลาเล่นรวมในวงก็จะฟังดูดีขึ้นเพราะว่าเสียงออร์แกนเสียงสตริงเสียงเครื่องเป่าต่างๆที่อยู่ในคีย์บอร์ดไฟฟ้าเนี่ยทำมาคือเพื่อชดเชยเสียงเหล่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นแล้วไม่ค่อยเหมือนเก็บอาการมาไม่ได้บรรยากาศมันก็จะไหลลดลงลองฟังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเสียงออร์แกนนะครับฟังดูทื่อๆนักออร์แกนส่วนใหญ่นิยมเล่นแล้วมีโน้ตแฉลบเล็กน้อยโดยเฉพาะในเพลงในเพลงบลูส์นะครับหรือว่าในเพลงร็อกทั้งหลายเช่นแบบนี้ก็จะฟังดูได้บรรยากาศของเพลงบลูส์หรือเพลงร็อกมากขึ้นต่อไปเสียงเครื่องเป่าครับเครื่องทองเหลืองหรือว่าบราสนะครับตัวอย่างที่ผมเลือกมาใช้นี่คือเสียงทรอมโบนนักเปียโนทั่วไปเล่นเป็นแบบนี้แต่ว่านักทรอมโบนจริงๆก็เล่นอย่างนี้นอกจากเทคนิคต่างๆแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้มันเหมือนมากขึ้นก็คือเรื่องความดังปกติเลือกเครื่องเป่าตระกูลบราสหรือเครื่องทองเหลืองนะครับเมื่อเล่นโน้ตต่ำเสียงจะไม่ค่อยดังเล่นโน้ตสูงเสียงจะดังมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเรียนแบบสิ่งนั้นมาเล่นกับเราได้ก็จะได้บรรยากาศที่เหมือนมากขึ้นลองฟังโน้ตนี้ดูนะครับเล่นน้ำหนักเท่ากันหมดแบบนักเปียโนปกติอาจจะฟังดูไม่ได้บรรยากาศแต่ว่าบราสเสียงดังเมื่อเล่นสูงเสียงเบาเมื่อเล่นต่ำแบบนี้นะครับจะได้บรรยากาศมากขึ้นครับมือคีย์บอร์ดส่วนใหญ่เวลาที่เล่นโน้ตโดยเล่นแนวของเครื่องเป่าทองเหลืองหรือบราสครับมักจะเล่นโน้ตเดี่ยวคือหรือออกเทฟซึ่งอาจจะฟังได้บรรยากาศน้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้บรรยากาศมากขึ้นคนฟังสนุกมากขึ้นคนเล่นสนุกมากขึ้นนะครับลองใส่โน้ตเป็นคอร์ดประสานเข้าไปนะครับเช่นแบบนี้หรือจะได้บรรยากาศของเครื่องเป่ามากขึ้นครับ